สวัสดีค่ะซามวยได้จ้ะเมื่อนี้พาไปขึ้นเขาภูเขาไฟที่เราจะไปหากินบักเกาลัดเนาะพี่น้องบักเกาลัดเมื่อนิดหน่อยเมื่อนิดหน่อยนี่อันนาจะเอาไปเฮ็ดพันธุ์ได้จ้ะนี่จ้ะร้ายแบบนี้ขันเอาไปเฮ็ดพันธุ์ได้อยู่จ้ะแต่ว่าขันเอาไปกินนี่บ่แบบไหนหรอกจ้ะว่าน่าจะแสบแล้วมันจะแห้งแล้วจ้ะไปเบิ่งกันพุ่นใบไม้ล้นเต็มขี้เกาแล้วจ้ะบ่ทันได้ไปใส่เลยล่มพัดบ่ไปเลยจ้ะไปหาเบิ่งว่าสิได้บ่ถ้าขึ้นไปเบิ่งป่าเกาลัดบรรยากาศเหมือนเดิมพวกนี้คนเดียวมาสุ่มปลาตะใบไม้มันต้นใหญ่ๆได้บอลอย่างนี้โอ้แข็งดีอยู่จ้ะแข็งดีอยู่นี่บักเกาลัดหน่วยได้นุ่มๆมันสิเวลาบีบมันสิบ่เอาแล้วจ้ะมันบ่แข็งแม้นบ่มีเนื้อแล้วเนื้อมันไปแล้วแบบนี้ได้อยู่ได้มาละตามลูกจ้ะเกาลัดพอได้เก็บอยู่เด้อหรือว่าจะบ่มีละไปเบิ่งกันอีกจ้ะเฮ้ยอ่านแล้วเห็นเห็ดเอียงเห็ดเอียงว่ะจ้ะเห็ดตายเบื่อตายเบื่อบ่พี่น้องจ้ะเห็ดตายเบื่อเมื่อกี้ก็เห็นอีกดอกนึงแต่ว่าคนละแบบจ้ะต้นกะลาดพุ่นต้นบักกะลาดน้อยโอ้ยงามแฮะโอ้ยเบิ่งดูเทียบกะลาดแหมห้ามงามจ้ะอือไปหาบักกะลาดต่อเอ้ยพี่น้องเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดเห็ดอีหยังเบิ่งเห็ดตายเบื่อตายเบื่อสีม่วงอ่ะบ้าตายเบื่อว่างน้ำเห็ดสีม่วงนี่ถ้ากันออกเนี่ยโอ้โหเห็ดสีม่วงเห็นบ่เป็นสีม่วงจ้ะกินไปแล้วจากพี่บังซุ่งมาพี่น้องเห็ดตายเบื่อนี่ก็ดอก1ดอก2 3 4ดอกโอ้โหจ้ะ4ดอกตายเบี้ยจ้าได้บ่หน่วยได้อยู่จ้ะได้หน่วยนึงแล้วใบเอ็นว่าหน่อยเต็มเลยจ้ะนี่หน่วยใหญ่หน่วยนึงเห็นอยู่หน่วยใหญ่อยู่ได้บ่หน่วยใส่ยี่มั่งหน่วยนี่ยี่ยี่ยี่ได้อยู่ได้อยู่ได้จ้ะหน่วยนี่อาจจะกินได้ยี่ดอกนี่รุ่นใบใหญ่ได้จ้ะเหลือรุ่นใบใหญ่รุ่นที่เหลือเก็บนั้นเออหน่วยนี่จ้ะงามงามมาเคลียร์มองดูเคลียร์มองเคลียร์แซ่บบ่หน่วยแซ่บบ่อ้าวอ้าวอ้าวเจ็บโอ้น้ำแพงโอ้ดีดีจ้าแข็งดีดีสวยบ่มีแห้งบ่มีแห้งแกบอกกันละเอาเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่เอ้ยอ้วนอ้วนจ้า
เออแข็งดีดีดูหรือมั้งเหนียวบ้วนได้มันหมานจ้ะใส่กระเป๋าปีหน่วยบักเกาลัดหน่วยบักฮันได้แกะตาลูกหน่อยแล้วจ้ะลูกหน่อยพวกนี้โอ้ยหลายพี่น้องหลายหลายหาเลือกเอาหน่วยดีๆเนาะอันนี้หน่วยหน่อยไม่ได้เก็บจ้ะไม่ใช่พี่น้องจะได้เห็นหน่วยบักอ้วนแล้วจ้ะไปใส่ละไปเดียนไปใส่ละฮ่าโอ้แข็งดีดูหรอวันงามงามจ้ะแข็งดีดีนี่แหละแบบนี้จึงแซ่บฟังเสียงใบไม้กรอบๆคนมาตกโดนแล้วจ้ะว้าวสรุปยอดของล่างนะจ้ะมึงภูเขาไฟกำลังเป็นควันจ้ะควันกำลังหลายอีกบ่โดนล่าว่าก็ออกจ้ะเมื่อก่อนนี่ก็เห็นด้วยกันแต่ว่าถ่ายรูปบ่ได้ยังมันขึ้นจ้ะกลับบ้านแล้วนะคะไปเบิ่งยอดกันจ้ะว่าได้หลายบ่พี่น้องเมืองกาลัดปวดนะมันหน่อยๆเด้อนี่นะเอากระเป๋าเป้ไปใส่เบิ่งใช้เบิ่งเกือบเต็มกระเป๋าจ้าแต่ประมาณเกือบ3โลตัวกี้ประมาณนี่แหละ3กิโลกลัวๆได้หลายจ้ะโอ้ยเบิ่งดูละอ้วนๆแซ่บเด้อค่ะบักกาลัดอย่าฟ้าหมดเด้อสิได้เก็บไปเมื่อบานงามจ้ะงามจ้ะแข็งๆแซ่บได้มาแล้วจ้ะเทลงกระบะเบิ่งดูละมันตะแหน่งงามพี่น้องแหวนทั้งนั้นเลยจ้าอันนี้พร้อมจะออกนอแล้วด้วยนี่ไปปลูกได้กินได้ก็จะสวยๆเนาะเกาลัด